ผู้กำกับหูตึงผู้ผู้คนเขียนบทหูตึงผู้กำกับขาเป๋มมึงต้องเล่นอย่างนี้ไอ้ชิบหายเล่นต้องเล่นอย่างนี้มึงไม่ได้เรื่องชิบหายผู้กำกับแม่งเฮ้ยมึงจะอย่างงี้ดิโหยเล่นไม่ดีเรื่องได้เลยสวัสดีครับผมต้นตำรับพันหน้าสร้างอาวอครับวันนี้ได้รับเกียรติร่วมแสดงภาพยนตร์เพลงรักบ้านทุ่งภาค2ของดร.เดชพันธุรัตน์จากเพชรนาคาภาพยนตร์ฝากด้วยครับเร็วๆนี้เสียซ่าจะซ่าแค่ไหนจะเฟี้ยวแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับดีมากเดี๋ยวปักป้ายกันนักแสดงมานั่งรอพรุ่งนี้ถ่ายพรุ่งนี้ถ่าย9โมงแต่งตัวแม่งถ่าย2ทุ่มบ้าว่ากองถ่ายบ้าเห็นผู้กำกับบอกโหก็ไม่ดีเขียนบทกระเลอะเถอะได้ยินมั้ยเนี่ยเนี่ยบอกจริงเลยสักอะไรนะสักปากนังตักพนังสักปากพนังน่ะมันปวดตัวเลยยังไม่ตายนี่สักนี้ไปก่อนแล้วไปทำงานนี่คือผู้เขียนบทเรื่องเพลงรักบ้านทุ่งแล้วถามจะถ่ายผมตอนไหนนี่จะถ่ายตอนไหนอ่ะว่ามาวันนี้ตอนเย็นมีงานกินเลี้ยงเอามานั่งเฉยๆไม่แล้วที่เร่งให้มาคือยังไงบอกครับขับรถมาเหยียบร้อยกว่าไม่ทันรถมาจากลพบุรีเหยียบร้อยกว่าพอมาถึงบอกถ่าย2ทุ่มบ้านใดถ้านะกองถ่ายนี่จำไว้เลยนะจำไว้เลยหมดเรื่องนี้เตรียมไปเยี่ยมตามโรงพยาบาลวันนี้แล้ววันนี้ทำไมถึงมาก็มันหลอกมาเนี่ยใครหลอกคนไหนนี่หลอกกูมาจากปากน้ำปากไหนดีในชื่อนี้นะเอาแค่นี้พอขอบคุณครับไม่ลำคาญครับไม่จะแก้ตัวอะไรไหมครับเขาแก้ไม่แก้เขาพูดมาคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่เป็นเจตนาอย่างหนึ่งคือหลอกให้มาขับรถมาเก่งนะไอ้พวกกำกับมันร้ายอ่ะสงสารนักแสดงเขานะว่าถ่าย6:30เตรียมตัว7:00เข้ากล้องว่างั้นว่าแม่งจะถ่ายได้2 ทุ่มอ้าวแล้ววันนั้นที่เขานัดมาที่โรงพักอะคือมาอะไรอ๋อมันหลอกให้กูมานอนแอร์หรือนั่นเป็นแอร์ทำไมงั้นกูทุบตายก็ได้ยินเขาที่บ้านแอร์เสียไม่เสียหรอกแอร์ดีกว่านั้นอีกแต่ว่าโดนหลอกไงร้ายมันเป็นผู้กำกับมันร้ายจากปากน้ำจากช่วยเด้อโอเคว่าละอยากคุยท่านด็อกเตอร์เป็นไงครับทำดีโดนคอมเมนต์โดนคอมเมนต์นะครับยังไงครับท่านตะกี้เห็นเอาหัวโขกเสานี่คืออะไรครับอะไรฮะเอาหัวโขกเสานี่คือเพิ่มความสว่างให้สมองมันตึบเป็นไงมาไงแล้วเป็นไงมาไงมันเป็นยังไงมันยังไงโอเคนะครับฮาๆนะครับหลังกองถ่ายนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเบรกๆนะผู้ใหญ่คำเกิ่งนี้ก็อย่างบอกว่ามีเลือด10ศิลปินเต็มตัวเต็มวันนั้นอ่ะเจาะเข้าไปมีแต่ศิลปินไหลออกทะลักออกมากูยัดเข้าอีกวันพ้นยังจะโผล่หัวศิลปินเต็มตัวศิ
ี๋ยวพ่อพ่อโพสต์มาหรือผมมันซื้อได้หรือพ่อโพสต์มาหรือผมพ่อโพสต์มา5โมงพ่อไว้โพสต์มา5โมงถ่ายแม่ง4ทุ่มเที่ยงคืนแล้วพ่อพ่อบอกว่าไงบอกให้โชคดีขอให้โชคดีจะมานั่งเขียนเหี้ยอะไรไม่รู้ทุเรศว่ะบอกยังคนแก่ไอ้สักไม่ตีเป็นไงไม่ตีไม่ตีไม่พูดแล้วต้องถ่ายดูเอาแล้วกันชื่อจะสร้างหนังนะดูเอาผู้กำกับหูตึงผู้คนเขียนบทหูตึงผู้กำกับขาเป๋งเฮ้ยมึงต้องเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้มึงไม่ได้เรื่องว่าแม่งจะเดินไปถึงตัวแสดงแม่งครึ่งเดียวคนนึงฮะคนนึงฮะไปยับซ้ายไปยับซ้ายอย่าเล่นทาหยิบหายผู้กำกับแม่งเฮ้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยดิโอ้ยเล่นไม่ได้เรื่องจะเล่นโอเคนะครับแค่นี้นะครับคลิปนี้นะพอแล้ว